รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเวลาดีๆแบบนี้มาอยู่กับรายการFood Diary by CP เช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปฟินในย่านสุดฮิตลาดพร้าว71นั่นเองครับซอยลาดพร้าว71นะครับก็มีร้านอร่อยๆ อยู่เพียบเลยนะครับเริ่มฟินกันที่ร้านแรกกันเลยดีกว่าอยู่ที่ปากซอยนักนิวาส2โครงการ71มอกับร้านชาบูหน้าหม้อตอนนี้เจียนก็อยู่กับเจ้าของร้านชาบูหน้าหม้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเติ้งครับผมเป็นเจ้าของร้านชาบูหน้าหม้อครับผมแต่ลักษณะร้านดูเหมือนแบบไม่ใช่ร้านชาบูเลยค่ะพี่เติ้งใช่ครับก็คือเป็นความตั้งใจที่จะทำตอนแรกว่าจะทำร้านที่หน้าตาไม่เหมือนร้านชาบูทั่วไปเหมือนแบบร้านบิสโตรเลยอ่ะใช่ก็คืออยากให้เข้ามาแล้วเอ้ยนี่มันตกให้ลูกค้าตกใจว่าเอ้ยนี่ร้านชาบูเหรอสาขาแรกกับสาขาที่2 อยู่ที่ไหนบ้างคะสาขาแรกอยู่ที่ลาดพร้าว101ครับสาขาที่2 อยู่ที่พิษณุโลกอ๋อพิษณุโลกใช่สาขาที่3 อยู่ที่ลาดพร้าว71ที่นี่ที่71ใช่แล้วก็มีสาขาที่4มีแล้วเหรอคะอยู่ที่วัชรพลครับสาขาที่5 อยู่รามคำแหงแล้วก็มีสาขาที่ถนนจันทร์แล้วก็มีอยุธยาด้วยใช่ทั้งหมดมี7ครับผมอ๋อทั้งหมด7ใช่ทำไมถึงชื่อร้านว่าชาบูหน้าหม้อคะก็เพราะว่าเรานั่งทานชาบูอยู่ข้างหน้าหม้ออ๋อนั่งอยู่หน้าหม้อก็เลยชาบูหน้าหม้ออ๋อโอเคแล้วโอเคแล้ว รายการเมนูแบบไหนจริงๆนี่เป็นรายการใหม่เลยคือเราเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เองเปลี่ยนเป็น3ราคาจะมี199บาท259แล้วก็359บาทแสดงว่าเป็นบุฟเฟ่ทั้งหมดใช่เป็นบุฟเฟ่เพราะลูกค้าที่ร้านจะมีทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็บางทีเด็กวัยรุ่นอาจจะสะดวกในการทานเมนู199บาทหรือผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะมีอาจจะสะดวกที่ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็เราก็ทำให้เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าครับสิ่งที่พิเศษในบุฟเฟ่ของร้านชาบูหน้าหม้อนะคะเขาบอกว่าไม่จำกัดเวลาด้วยใช่ไม่จำกัดเวลาก็เข้ามาตั้งแต่เที่ยงแล้วก็นั่งถึงสี่ทุ่มเลยเนาะคุ้มแล้วทานไหวนะทานไหวแต่ถือว่าราคาไม่แพงนะคะคุณผู้ชมไม่แพงครับเพราะว่าทำคอนเซปต์ร้านที่ตั้งใจก็คืออยากจะทำร้านอาหารที่ราคาไม่แพงแล้วก็ในบรรยากาศที่ดูดีก็สามารถนั่งในที่สวยๆได้ในราคากันเองแล้วใช้เนื้อส่วนไหนอะคะจะมี3ส่วนครับเนื้อสไลด์มีเนื้อสันนอกฮะเนื้อน่องลายแล้วก็เนื้อสะโพกเนื้อสะโพกซึ่งก็จะอยู่ในเมนูบุฟเฟ่359ทานได้ไม่อั้นอันนี้ปลาม้วนเสร็จเนาะเป็นปลาม้วนไข่กับปลาม้วนหมูแล้วน้ำซุปล่ะคะน้ำซุปก็มี2แบบเลยใช่จะมีหลักๆ ก็จะเป็นน้ำซุปหมูแต่ว่าเผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานหมูก็มีน้ำซุปไก่ให้อ๋อครับผมน้ำจิ้มมี2แบบนะคะอันนี้คือน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสุกี้ครับน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็อันนี้คืออันนี้เป็นน้ำจิ้มฮอนซึเป็นน้ำจิ้มญี่ปุ่นน้ำจิ้มฮอนซึน้ำจิ้มฮอนซึก็จะเหมาะกับพวกเนื้อสไลด์หมูสไลด์อะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างน้ำจิ้มสุกี้ก็จิ้มกับพวกลูกชิ้นพวกซีฟู้ดค่ะพริกจิ้มอันไหนก่อนดีเอาเนื้อก่อนไหมฮะอันไหนนุ่มค่ะเนื้อน่องลายครับเนื้อน่องลายเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ดีกว่าเป็นไงครับอร่อยอันนั้นจะเป็นสะโพกครับอันนี้จิ้มคอนเสิร์ตดีกว่าลองจิ้มคอนเสิร์ตดูชอบทั้งสองอย่างเลยค่ะอ๋อครับอันนี้จะเป็นเนื้อสันนอกหนูเป็นคนที่เป็นบีฟเลเวอร์ค่ะมาสั่งแต่แบบเนื้ออย่างเงี้ยแบบไม่อั้นแล้วก็แบบไม่จำกัดเวลาอย่างเงี้ยก็จียอนจะทานกี่ถาดนะทั้งหมดเยอะเต็มที่ครับหน้าเริ่มจืดแล้ว
มีของตุ๋นด้วยนะคะมีปลาหมึกสดแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีปูอัดใช่ครับก็มีโยนิปักร้านไหนคะพี่เติมก็ขอเชิญทุกท่านที่ชอบทานชาบูนะครับก็ยินดีต้อนรับที่ร้านชาบูหน้าหม้อจะไปสาขาไหนก็ได้ครับก็เรามีทั้งหมด7สาขาแล้วใครที่อยากพบแบบเจ้าของที่แบบไม่ค่อยเต็มก็มาได้เลยค่ะนี่ใช่เวลาทำอะไรก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เราให้ของขวัญเล็กๆจากรายการFood Diary by สีผีนะคะใส่กรอบ BKP ค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้คือ CP Smart Soup น้ำซุปไก่ใส่ค่ะจริงๆแล้วว่าอันเนี้ยใช้เป็นน้ำซุปไก่อันนี้แทนก็ได้ค่ะผสมกับน้ำเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยอ๋อโอเคพี่อ่ะต้องกินเยอะๆจะได้เต็ม จากซอยนาคนิวาส2เราไปต่อกันที่ซอยนาคนิวาส41กับคาเฟ่ร้านชาแม่มดอ่ะแม่มดจริงๆครับฟังไม่ผิดหรอกครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องเข้าไปดูครับนั่นไงแม่มดจียอนมาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะมาหาพี่เกลค่ะค่ะพี่เกลค่ะพี่เกลใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนแรกว่าจะทำคอนเซ็ปต์น่ากลัวแต่ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนหาอ๋อค่ะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋ใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะเป็นตำแหน่งแม่มดอาวุโสของเคจิเดอะวิชค่ะทำไมถึงคอนเซ็ปต์ร้านถึงแบบวิชอะคะทำไมถึงเป็นแม่มดใช่ไหมคะก็แม่มดอะค่ะจะนำพาลูกค้าของเราอะค่ะไปสู่จินตนาการได้มากที่สุดอะค่ะเราก็เลยแบบว่าเลือกตรงนี้ขึ้นมาก็แปลกดีนะไอเดียที่แบบนี่คือชมแปลกคือชมใช่ค่ะชมค่ะอ๋อเป็นคำชมไปถึงร้านไปถึงร้านอ๋อโอเคค่ะแล้วขนมนี่ค่ะแปลกมากเลยค่ะพี่เก๋นี่ก็คือชมอีกแล้วว่าแปลกใช่เพราะว่าไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นที่อื่นใช่ค่ะใครใครจะทำแบบเนี้ยใครจะทำแบบเนี้ยมีแต่ที่นี่เนี่ย Cemetery Brownie ใครจะทำเนี่ยทางร้านค่ะคือผลิตขนมเองแล้วก็คิดในเรื่องของคอนเซ็ปต์ขนมอะค่ะว่าตัวนี้จะให้ออกมาเป็นหน้าตายังไงๆซึ่งขนมทุกชนิดเนี่ยค่ะคือสร้างขึ้นมาจากโลกจินตนาการของแม่มดซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือต้องเป็นทีใช่เพราะว่าเป็นทีรูมค่ะเป็นพิเศษยังไงคะพี่เก๋คือเราจะเสิร์ฟเป็นเซตแล้วก็มีขนมชิ้นเล็กๆให้ด้วยแล้วก็ชาแต่ละชนิดนะคะเราก็จะคัดมาจากแหล่งชาที่สุดยอดของโลกเลยแล้วในก็มาที่นี่แล้วหนูต้องชิมชากับขนมที่พี่เก๋พูดเมื่อสักครู่นี้ได้อยากชิมชาเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการเลือกนิดนึงคือเราจะให้ชาเลือกเราดีกว่าว่าวันนี้ชาตัวไหนอยากให้เราดื่มเนี่ยจียอลองพิสูจน์ดูนะคะใช้วิธีการที่ว่าเราชอบจากกลิ่นก่อนเนี่ยอ๋อแสดงว่าตรงนี้ก็คือให้เราแบบดมค่ะเลือกจากกลิ่นที่ชอบอะค่ะเปิดได้เลยค่ะwhich spell ดีกว่าเอา which spell อ่ะไหนลองอ่านสิคะว่า which spell which spell อ่านออกไหมชาดำผสมชาเขียวที่บรรจงผสมความร้ายกัดของกุหลาบที่หอมชวนหลงให้ด้วยความสุขตลอดทั้งวันเอาไหมเอาไหมเอาอันนี้ which spell นะเราในเฟกตัวเองมาแล้วค่ะมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเลือดหมดเลยพี่เก๋ใครบอกว่าหิวเลือดพี่เก๋นั่ง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 โอเคค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะขนมแต่ละอย่างให้พี่เก๋อธิบายดีกว่าอันไหนก่อนดีเริ่มอันไหนก็ได้ค่ะอันกองขนมของพี่อ่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นเหมือนแบบหลุมศพเนาะแล้วจริงๆแล้วเป็นแบบว่า rich brownie rich brownie ค่ะเราก็เอามาทำให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนกับแบบเป็นหลุมศพมีแบบดินตะกุยออกมาจากหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตัดเข้าไปปุ๊บมันจะเห็น
ข้างในก็จะมีถั่วมันคือแมคคาเดเมียมีถั่วนั่นเองมีถั่วมาคาเดเมียใช่ตัวต่อมาอันนี้ก็เป็นกระถางสมุนไพรมีพิษของแม่มดข้างในก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะสลับชั้นกับครีมช็อกโกแลตนะคะลูกค้าบางคนมาแบบบอกว่าซื้อไปแล้วต้องรดน้ำยังไงกี่วันครั้งคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแล้วโอ้มันคือขนมค่ะอะไรอย่างเงี้ยให้ไปเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ถ้าซื้อกลับบ้านก็คือได้ไปเลยคนดีตักแบ่งกันพี่เก๋พอคุณไปแล้วข้างในมีอะไรนะถั่วกูไปปุ๊บเจอแต่ถั่วอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ก็มีมัคคาเดเมียซ่อนอยู่เหมือนกันข้างในก็มีมัคคาเดเมียซ่อนเหมือนกันชิ้นนี้น่าจะแบบว่าดูแบบฮอร์รอร์นิดนึงใช่ค่ะชิ้นนี้ก็คือชื่อโนเพนโนเกนเนาะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเลเวลเวทที่เราสอดไส้ไปด้วยสตรอเบอรี่กวนนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นครีมชีสแล้วก็เราก็ตกแต่งด้วยเอฟเฟคของน้ำตาลนะคะค่ะทำเป็นกระจกแตกแล้วก็เหมือนกระจกบาดแล้วก็แบบมีเลือดไหลอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้น่าคุ้นคุ้นเป็นคุ้นจากไหนทั่วไปทั่วไปเค้กครีปเค้กก็จะมีครีปเค้กวานิลาใช่แต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ก็ความพิเศษอยู่ที่ว่าครีมอะค่ะที่เราสอดไส้ไปหลายชั้นนะคะแล้วก็ใส่วานิลาแท้ลงไปด้วยจะเห็นว่าจริงจะมีเม็ดสีดำนั่นคือเมล็ดของวานิลาแต่กิมมิคที่นี่ก็คืออยู่ที่ซอสเลือดนั่นเองซอสเลือดนั่นเองซอสเลือดนั่นไงนั่นไงไหมเลือดแบบช่ำเลยที่นี่ของเล่นเยอะอ่ะนุ่มครีปเค้ก with blood นะคะเข้าไปในปากแล้วมันละลายเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของที่ร้านเลยก็คือเป็นเซตชานะคะถ้าสั่งชา1พอร์ตก็จะมีขนมให้ด้วย อ๋อสั่งอันนี้คือมาเป็นแถมเลยใช่เป็นแถมเลยอันนี้คือชาที่จียอนไม่ใช่ชาเลือกจียอนเองวันนี้ใช่เป็นอะไรนะเป็น witch spell เป็นภาษาไทยคือคำสั่งแม่มดทีลงไปโอ้ยกินหอมลอยมาถึงตรงนี้เลยโอ้หอมมากเลยเซเมทรีบราวนี่นะคะนะคะแล้วก็ค่อยๆพรวนดินไปนะโปรโมทร้านดีกว่าพี่เก๋ร้านเปิด9โมงนะคะปิด2ทุ่มร้านอยู่ในซอยนั่งนิวาส41ค่ะนะคะเข้าซอยนั่งนิวาส41มาประมาณ200เมตรหรือจนแบบรู้สึกว่าเอ๊ะหลงแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยให้มองทางขวามันจะถึงเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก๋มากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ของขวัญเล็กๆจากรายการฟู้ดไดบายซีพีนะคะเป็นไส้กรอก BKP ค่ะอร่อยแน่เลยอร่อยมากเลยใช่วินี่อะไรอันนี้ซีพีสมาซุปน้ำซุปไก่ใสไงคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครที่ชอบชาและเบเกอรี่ที่อร่อยและก็แปลกแบบนี้ก็มากันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปชมสาระดีๆกันในช่วงของ Beauty Diary by คุณหมอมริษากันครับสวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้หมอก็จะมาแนะนำถึงปัญหาของคนที่มีคิ้วหนาโรครุงรังมากเกินไปกรณีที่มีคิ้วหนาก็สามารถแก้ได้ในหลายๆวิธีบางคนอาจจะใช้วิธีกันคิ้วซึ่งการกันคิ้วนั้นอาจจะอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะหรือถ้าจะให้นานขึ้นก็เป็นลักษณะของการแว็กซ์แต่ว่าการแว็กซ์ก็ต้องระวังในเรื่องของการแพ้น้ำยาที่แว็กซ์คิ้วการแว็กซ์นั้นทำให้เส้นขนขึ้นช้าลงเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์แต่หากต้องการผลที่ถาวรหมอแนะนำให้เลือกทำวิธีเลเซอร์นะคะโดยการใช้เลเซอร์กำจัดขนเมื่อเริ่มทำในครั้งแรกผลของการกำจัดขนจะอยู่ได้เป็นเวลาประมาณ 3-5 เดือนเมื่อทำซ้ำๆจะสามารถกำจัดขนได้อย่างถาวรนะคะ
มาพูดถึงวิธีการกำจัดขนคิ้วด้วยการใช้เลเซอร์นะคะการเตรียมตัวก็ง่ายๆห้ามคนไข้แว็กซ์หรือว่ากันคิ้วมาเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อให้มีเส้นขนที่เป็นไรพอเห็นได้บ้างนะคะหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดผิวบริเวณนั้นและทายาชาเล็กน้อยเพื่อให้เวลายิงเลเซอร์รู้สึกสบายผิวสวัสดีค่ะกิ๊ฟดีค่ะวันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องอะไรเอ่ยค่ะปรึกษาคุณหมอเรื่องคิ้วดกอะค่ะแล้วก็หนาไม่เป็นรูปอะค่ะก็ต้องการออกทุกอาทิตย์อะค่ะอยากจะปรึกษาคุณหมอว่ามีทางช่วยที่แบบออกไปไม่ต้องการคิ้วทุกสัปดาห์แล้วมั้ยคะก็จากรูปคิ้วของน้องกิ๊ฟนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นคนคิ้วหนาเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้รูปเท่าไหร่ทีนี้ไม่อยากการคิ้วบ่อยๆทุกสัปดาห์นะคะส่วนถ้าจะไปแว็กซ์ก็กลัวว่าจะแพ้ใช่เจ็บด้วยค่ะเจ็บด้วยทีนี้หมอแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของใช้เลเซอร์นะคะกำจัดขนถาวรยิงเบาๆบริเวณคิ้วนะคะจะได้หายห่วงไปเลยได้ค่ะจะต้องคุยรูปทรงดูนิดนึงว่าชอบทรงแบบไหนนะคะเดี๋ยวน้องกิ๊บบอกทรงที่ต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะทำการเล็มให้เนาะหลังจากเล็มเสร็จแล้วเราจะทายาชานิดนึงนะคะจะได้สบายเวลาหยิงก็เดี๋ยวไปเริ่มหยิงกันได้เลยค่ะขั้นตอนในการยิงเลเซอร์ก็ไม่ยากนะคะเริ่มจากการใช้ลมเย็นเป่าเพื่อลดความร้อนจากเลเซอร์หลังจากนั้นหมอก็จะใช้วิธีการปรับตั้งค่าจากเบาๆนะคะก็ถ้าเป็นขนคิ้วที่เส้นค่อนข้างบางก็จะหลุดได้ง่ายโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยส่วนใหญ่แล้วขนคิ้วจะไม่เจ็บมากนะคะจะไม่เหมือนการกำจัดขนในบริเวณอื่นครั้งแรกที่ทำเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนสักประมาณเดือนที่2ถ้ามีเห็นไรนิดๆน้องกิ๊บแวะมายิงซ้ำได้นะคะแต่ถ้าไม่ขึ้นก็รอจนกว่าจะขึ้นนะคะบางคน 3-5 เดือนคนขึ้นช้าบางคนขึ้นเร็วไม่เหมือนกันหลังจากทำอาจจะมีการแดงหรือบวมบริเวณรูขุมขนได้บ้างแนะนำให้ใช้ความเย็นประคบค่ะแล้วหมอก็จะมียาให้ไปทาเพื่อลดการอักเสบแดงบริเวณนั้นหลังจากรักษาแล้วสามารถที่จะแต่งหน้าทาคิ้วได้ตามปกตินะคะโดนน้ำได้ตามปกติไม่มีข้อห้ามใดๆค่ะและตอนนี้เราไปที่ร้านที่3ครับไปที่ซอยประเสริฐมนุษย์กิจ22มีร้านเก๋ๆสไตล์อังกฤษวินเทจซึ่งมีชื่อร้านว่า Portobello and Design กลับมาเจอกับจียอนอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือถึงร้านสุดท้ายของในวันนี้แล้วค่ะร้านPortobello Desiree ค่ะแล้วอยู่กับเจ้าของนะคะพี่ซาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วร้านนี้เปิดนานได้ยังคะพี่ซาร้านนี้4ปีแล้วค่ะอ๋อ4ปีแล้วเป็นร้านกาแฟมาก่อน2ปีแล้วก็2ปีหลังเป็นร้านอาหารเต็มตัว Portobello เนี่ยมาจากร้านชื่อร้านเฟอร์นิเจอร์ก่อนเป็นแนววินเทจทั้งหมดออกแนวของเก่าวินเทจทำมาตั้งแต่7ปีแล้วค่ะพอทำร้านปุ๊บก็เลยใช้ชื่อเดียวกันอาหารก็จะคูซีนไหนอะคะจะเป็นแนวอาหารฝรั่งประยุกต์นะคะ ให้เป็นแนวพวกพี่อะเรียนที่อังกฤษกันมา แล้วก็เลยอะไรก็ตามที่ชอบ ก็เอามาทำหมดแล้วก็ทำร้านอาหารจีนตอนสมัยเรียนที่อังกฤษด้วย ก็จะมีเมนูบางอย่างจะได้แบบว่าอย่างพวกซีฟู้ดผัดพริกกระเทียม แต่จะเป็นแนวผัดพริกกระเทียมของร้านจีน ก็จะมีมา อะไรก็ตามที่เป็นเหมือน เป็นความทรงจำของพวกเราก็จะเอามาลงอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านใช่ค่ะใช่ใช่ตัวนี้คือจะเป็นตัวแรกที่ทำออกมาเลยค่ะฟิชแอนด์ชิปฟิชแอนด์ชิปที่แบบฟิชแบบใหญ่มากตอนแรกก็เป็นแบบปลาใหญ่ขนาดนี้เลยหรอคะพี่ลดลงมาแล้วนิดนึงนะลูกค้าทานไม่หมดใช่แต่ปลาคือถ้าเกิดไอ้ปลาคอสจะใหญ่อย่างนี้เลยค่ะจะให้ทั้งชิ้นเลยแต่แบบว่าที่ร้านพี่จะมีแบบสมญานามว่าให้เยอะเราก็เลยคงสมญานามเนี้ยมาตลอดคือยังไงก็ยังต้องให้แบบว่าพอชั้นใหญ่ให้อิ่มอ่ะแล้วตัวนี้คืออะไรคะสลัดตัวนี้คือกรีกสลัดค่ะกรีกสลัดมันจะตัวนี้จะเป็นตัวที่สดชื่นลูกค้าจะชอบเพราะว่ามันจะผักเยอะแล้วก็มีฟิตเตอร์ชีสแล้วก็มีน้ำมะนาวอะไรเงี้ยค่ะลองไหมน่าทานอ่ะเนี่ยลองอันนี้ก่อนเลย
ร่อยหนูชอบแบบเปรี้ยวๆใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่สุดทุกลูกค้าจะชอบกลายเป็นสลัดประจำของที่ร้านเลยที่ลูกค้าจะชอบสั่งค่ะแล้วอันนี้ได้ยินว่าเป็นสปาเกตตี้เมนูใหม่ใช่อันนี้เป็นสปาเกตตี้ปูค่ะซึ่งทำมาเมื่อไม่นานนี้เองค่ะแล้วพอทำปุ๊บกลายเป็นติดใจเพราะมันไม่เลี่ยนเมื่อกี้ไม่เห็นในเมนูด้วยค่ะใช่ค่ะไม่มีในเมนูมาเรามาเพิ่มหลังจากที่เมนูเสร็จแล้วแล้วคือหลังๆบางทีถ้าเกิดว่าเราได้ของสดอะไรมาจากตลาดอะค่ะก็จะประยุกต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เอาลงเมนูก็จะใช้วิธีบอกกันเอาหรือแบบลูกค้าประจำก็จะถามมาอาทิตย์นี้มีอะไรพิเศษบ้างอ๋อลูกค้าจะรู้ลูกค้าจะรู้เพราะแล้วแต่อาทิตย์จะได้ของมาไม่เหมือนกันต้องเหมือนแบบอาริโอเรียวแต่ใส่ใช่อริโอใช่ใช่เหมือนอาริโอแต่ใส่ปูเพราะว่าที่ร้านจะมีก่อนหน้านี้จะเป็นพวกซอสเสจตัวนี้ก็คือแบบใส่ซอสเสจไปหรือใส่เบคอนไปอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากค่ะจริงๆได้เลยจานหนึ่งพิซซ่าเชฟกับโอ้ใหญ่มากจริงๆอ่ะจะเริ่มตรงไหนใช่ไหมใช่ค่ะดอลลี่มันจะมีความนุ่มและฉ่ำแต่บางคนถ้าชอบเนื้อแน่นๆหนึบๆก็จะเป็นปลาคอสมีอีกตัวหนึ่งมี2แบบอ๋อเราสามารถเลือกได้ใช่ค่ะใช่อ้าวขนมมาเพิ่มขนมมาเพิ่มกำลังดีเลยเรามาดูของหวานกันดีกว่าของหวานดีกว่าของหวานมี2ตัวที่จะแนะนำค่ะน่ารักมากค่ะตัวนี้เป็นเบอร์รี่โทสต์นะคะเป็นเฟรนช์โทสต์แล้วก็ใส่เบอร์รี่แบบว่าให้มันรับกับช่วงคริสต์มาสนิดนึงตัวนี้เป็นเมนูสำหรับช่วงคริสต์มาสค่ะอ๋อแสดงว่าแต่ละเทศกาลก็จะมีสเปเชียลดิชใช่ใช่ค่ะเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้ลูกค้าเบื่อเพราะเราทำกันเองไงคะมันเลยเหมือนแบบมันเลยครีเอทอะไรได้บ่อยๆได้เรื่อยๆอันนี้คืออันนี้เป็นฟู้ดทรัคเป็นฟู้ดทรัคค่ะใช่ตัวนี้จะทานกับน้ำชาสดชื่นค่ะตัวนี้ชิมอันนี้ดีกว่าพี่ราดน้ำผึ้งให้นะได้ค่ะทานกับไอศกรีมแล้วก็เบอร์รี่มันจะสดชื่นมากวิปครีมนะคะคุณผู้ชมไอติมนะคะไอติมแล้วก็ต่อด้วยเบอร์รี่กับพวกเบอร์รี่นี่บลูเบอร์รี่อร่อยคือถ้ามานะเนี้ยจะได้ผลไม้สดๆอย่างเงี้ยออกมาเยอะพวกพี่เลยทำตัวเนี้ยเต็มที่เพราะผลไม้ในตลาดมีเยอะค่ะช่วงนี้อร่อยมากเลยค่ะคือแบบหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้รีบปิดรายการเลยดีกว่าหนูจะได้กินเต็มที่พี่สาค่ะช่วยโปรโมทร้านให้หน่อยค่ะปิดกี่โมงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงการเดินทางเชิญมาที่ร้านเราได้เลยนะคะเปิดทุกวันวันธรรมดาตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์11โมงถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็เดินทางมาสะดวกค่ะอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์ตรงเยื้องๆกับตม168แล้วก็เข้ามาในซอยเข้ามานิดเดียวค่ะซอยประเสริฐมนุนกิจ22จะเห็นป้ายร้านใหญ่เบิ่มเลยนะคะเรียนเชิญนะคะ ยังมีความสุขอยู่เสร็จแล้วอ๋อโปรโมทเสร็จแล้วโอเคคุณผู้ชมใครที่ชอบแนวอาหารอิตาเลียนแต่ว่าอยากแบบกินแบบจุกเรียกว่าต้องจุดเนาะต้องจุกจุกต้องกลับไปทุกคนอยากให้คุณผู้ชมมาลองทานดูนะคะค่ะร้าน Portobello Dessery ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่สาด้วยนะคะทางรายการมีของขวัญเล็กๆน้อยๆ นะคะอันนี้คือไซโก BKP ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันค่ะก็ต้องขอบคุณร้านพัตเตอร์เบลโลด้วยนะครับแต่เสียดายจริงๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่ความอร่อยทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของรายการ Food Diary by CP นะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยไหมครับยังยังโอ้ รู้สึกเหมือนเพิ่งเคยเจ็บมาใช่ไหมตั้งอันนี้เลย อันนี้มันจะเตือนใจเราได้ไม่เจ็บก็ไม่จำ no pain no gain นี้ก็ระวังกระจกบาดลิ้นนะคะครับ